วันนี้นะครับอินดี้การ์เด้นนะครับมีเทคนิคปุ๋ยชั้นเลิศนะครับมาฝาก FC ที่ปลูกแพรเซี่ยงไฮ้นะครับว่าอันนี้คืออะไรนะครับแล้วก็นำไปใช้ยังไงนะครับผมบอกเลยว่ามันดีมากๆนะครับก่อนจะเข้าไปรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับผม FC ทุกคนนะครับวันนี้เปิดคลิปมากับต้นอ่อนคะน้าทอดยอดนั่นเองนะครับหลังจากที่แอดมินลองปลูกแล้วเอ้ยมันอร่อยนะเราไปทำกับข้าวไปทำอาหารแล้วมันอร่อยก็เลยเพาะเยอะขึ้นนะครับผมแล้วก็วันนี้นะบรรยากาศตอนเช้านะครับกับสวนแพรเซี่ยงไฮ้เราจะพาไปบำรุงกันว่าบำรุงยังไงนะครับวันนี้เตรียมน้ำเลย FC ทุกคนนะครับวันนี้น้ำก็ใช้ปริมาณเท่าเดิมนะครับสำหรับสวนผมนะครับ5ลิตรนั่นเองนะครับผมแล้วก็มีสูตรเด็ดนะครับง่ายๆเลยนะครับผมกำลังเปิดอยู่นี่คือน้ำปลานะครับผมน้ำปลาดิบนะครับหรือใครจะใช้เป็นขวดก็ได้นะครับน้ำปลานะครับจะมีวิตามินโปรตีนเกลือแร่แคลเซียมนะครับและก็ถ้าเรานำมาทำอาหารมันดีต่อสุขภาพนะครับแล้วก็ช่วยในการเจริญเติบโตของเราอีกต่างหากลองคิดดูนะครับถ้านำมาบำรุงกับพืชนะครับจะขนาดไหนนะครับผมก็ขอบคุณข้อมูลดีๆจากช่องคุณลุงวิถีไทยพีชาแนลนะครับที่แชร์ข้อมูลดีๆมานะครับผมก็แอดมินนะครับเลยลองนำมาใช้กับสวนแพรเซี่ยงไฮ้นะครับแล้วก็ผลที่ออกมาก็คือดอกเยอะมากๆนะครับผมก็วิธีใช้ของผมนะครับก็จะใช้สูตรเข้มข้นนะครับผมใช้ทั้งหมด4ช้อนโต๊ะนะครับผมแบบนี้นะครับนี่เราเทลงไปนะครับต่อน้ำ5ลิตรแล้วเราก็คนส่วนผสมให้เข้ากันนะครับจึงจะนำไปใช้งานได้นะครับผมลองดูนะครับผมขนาดเรานำไปปรุงอาหารยังอร่อยขนาดแล้วถ้าพืชได้กินล่ะนำไปรดราดพืชล่ะจะงามขนาดไหนนะครับดอกจะใหญ่ดอกจะโด่งมากๆนะครับสำหรับแพรเซี่ยงไฮ้ดีต่อพืชผักสวนครัวอีกต่างหากนะครับผมวิธีใช้ก็ไม่ยากนะครับผมก็นำไปรดแบบนี้นะครับใครที่หาปุ๋ยเคมีไม่ได้หรืออยากหลีกเลี่ยงการใช้ปุ๋ยเคมีลองนำมาใช้น้ำปลาแทนก็ได้นะครับผมบอกเลยว่าโคตรเด็ดอ่ะโคตรดีมากเป็นปุ๋ยพิเศษเลยนะครับเพราะว่าเขาหมักมาอย่างดีนะครับดีต่อพืช นะครับก็นะครับนี่นะครับผมก็จะรดราดแบบนี้เลยนะครับผมนี่เห็นไหมกระถางขาวเริ่มมาแล้วดอกเริ่มมาแล้วเขียวชะอุ่มมากนะครับผมแล้วก็วันนี้นะครับแชร์เทคนิคทำให้พริกแตกยอดนะครับก็ทำการเด็ดยอดแบบนี้นะครับเขาจะแตกพุ่มใหม่ขึ้นมานะครับผมแล้วก็ส่วนนี้เป็นกระถางขาวนะครับก็ขออัปเดตหน่อยเนาะเขาเริ่มมีดอกใหม่แล้วนะครับผมนี่นะครับอยากได้ดอกแพรเซี่ยงไฮ้สวยๆนะครับหรือคุณนายตื่นสายสวยๆนะครับการบำรุงแล้วก็เทคนิคต่างๆผมมีไว้ให้ในช่องหมดแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับวันนี้ขอตัวลาไปกับคุณนายตื่นสายแพรเซี่ยงไฮ้สวยๆนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย